กับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ2หุ้นครับช่วงนี้เราจะไปคุยกับคุณประกิตศิริวัฒนเกตนะครับผู้อำนวยการอาวุโสบลจ.เมอร์แชนต์พาร์ทเนอร์คุณประกิตสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอกครับตลาดวันนี้เหมือนไหลลงแต่แข็งนะผมว่าไม่มีแพนิคเลยนะครับครับมองยังไงฮะตลาดสัปดาห์นี้ที่ผ่านมาก็ส่วนใหญ่ลงนิดหน่อยมาโดยตลอดทั้งสัปดาห์คือถือว่าก็เป็นอย่างที่เราคุยกันนะครับสัปดาห์ที่แล้วว่าตลาดหุ้นไทยมันลงมาเยอะแล้วนะครับแม้ว่าจะมีบรรยากาศเชิงลบจากต่างประเทศนะครับ S&P ลงไปภายในสัปดาห์เดียวจัดไปเกือบ 5% นะฮะตัวยุโรปเองเนี่ยเฉลี่ยแล้วก็ 7% นะครับบ้านเราเองนี่ประมาณ 1% กว่าๆเอง 1.5% ในสัปดาห์นี้นะครับคือภาพของเรามันก็คงเรียกได้ว่าแย่มาก่อนล่วงหน้าแล้วนะครับแรงกดดันจากต่างประเทศ second wave การล็อกดาวน์นะครับแม้กระทั่งในสหรัฐเองความกังวลเรื่องของการเลือกตั้งที่มันจะยืดเยื้อเนี่ยนะครับรวมไปถึงความผิดหวังเรื่องสิมูลัสท้องเนี่ยมันก็อาจจะทำให้การลงทุนโดยภาพรวมมันแย่นะฮะแต่ว่าบ้านเราเองมันไม่มีเหตุอะไรในประเทศที่รุนแรงไปกว่าเดิมนะครับแล้วเราก็เคยคุยกันแล้วว่าเรื่องของม็อบเนี่ยมันผ่านจุดพีคในด้านอารมณ์ไปแล้วนะครับคำว่าจุดพีคในด้านอารมณ์ก็แปลว่าถ้ามันตัดแล้วก็ตามที่มันไม่ได้มีสถานการณ์การใช้กำลังนะครับการสลายการชุมนุมนะครับการรัฐประหารเนี่ยตลาดหุ้นเองน่าจะชินแล้วนะครับกับภาพม็อบนะครับอาจจะมีการจัดชุมนุมขุมผู้ชุมนุมมากันเยอะแยะนะครับหลากหลายวิธีการเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วคือเขากลับบ้านนะตกดึกเขาก็กลับบ้านแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็มาใหม่วันพรุ่งนี้นะครับอารมณ์แบบนี้ก็เปรียบเสมือนเรากินชาบูเข้าไปทุกวันทำไมมันจะซ้ำหรือว่ายังไงมันก็เบื่อนะฮะมันก็ตลาดก็จะชาชินชินชานะครับเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นไทยก็เป็นไปในลักษณะทุกวันนี้ครับผมมองว่ากำลังเป็นไปในลักษณะของการกินอยู่ง่ายนะครับช่วงบ่ายวันนี้เนี่ยอาจจะมีตกใจบ้างนะครับเพราะดาวโจนส์ฟิวเจอร์มันลงเยอะไงใช่แต่ว่าตกใจจริงแล้วมีอีกเรื่องนึงคือนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ว่าก็โอกาสที่จะเกิดรัฐประหารมันก็ยังมีนะเอาเหรอดีดีก้ามาให้สัมภาษณ์ใช่ครับใช่คือแบบคือไม่รู้จะพูดทำไมนะเอาจริงๆนะบางเรื่องท่านก็ตลกนะฮะก็อย่างไรก็ตามตลาดสุดท้ายแล้วมันก็ค่อยดีขึ้นนะครับตามบรรยากาศก็กินอยู่ง่ายไปนะครับเราอาจจะเห็นการแกว่งต่ำลงก็พันสองบ้างครับพี่แต่ว่าโซนแอเรีย1,150 1,200หรืออาจจะมีโอกาสกลับขึ้นไป1,230เนี่ยมันก็ยังมีอยู่สิ่งที่ผมได้เห็นตลอด2สัปดาห์นี้ที่น่าสนใจเนี่ยก็คือเรื่องของหลังจากที่กลุ่มธนาคารพาณิชย์ประกาศงบนะฮะก็เป็นอย่างที่เราคุยเลยว่าไอ้ที่เราเคยกังวลว่าระเบิด NPL มันจะเกิดขึ้นมันส่งสัญญาณแล้วว่าอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่ากลุ่มคนที่จะมีความเสี่ยงจริงๆเนี่ยมันอยู่แค่ราวๆประมาณ6-10% นะของคนที่เข้ารับขอความช่วยเหลือนะครับคิดออกมาแล้วก็ราวๆประมาณ 60,000-100,000 ล้านบาทนะครับก้อนตรงนี้เนี่ยบรรดาธนาคารต่างๆเขาตั้งสำรองกันไปเยอะแล้วนะครับก็พร้อมเผชิญเรียกได้ว่าพร้อมเผชิญนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าทั้งก้อนมันต้องกลายเป็นหนี้ศูนย์หมดเลยนะครับดังนั้นเรื่องของ NPL ก็อยู่ในวิสัยที่คุมได้ในตอนนี้นะครับถัดมาเนี่ยการประกาศงบของตัว Home Pro เนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ดีมากนะครับพี่ว่าเฮ้ยหลายๆบริษัทอาจจะมีลักษณะคล้ายๆ Home Pro โดยเฉพาะพวกบรรดาบริษัทใหญ่ก็คือ Earningผ่านจุดต่ำสุดที่ไตรมาส2แล้วไตรมาส3เนี่ย เรียกได้ว่าพยายามนะฮะแล้วก็ดีดตัวเองขึ้นมานะทำให้งบเนี่ยมันมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับคือถ้าเป็นอย่างเงี้ยบรรดากองทุนจะชอบเพราะว่าสิ่งที่กองทุนกลัวที่สุดไม่ได้กลัวงบไตรมาส2กองทุนรู้อยู่แล้วว่าไตรมาส2แย่แต่ที่เขากลัวคือเขากลัวงบไตรมาส3ถ้างบไตรมาส3มันส่งสัญญาณว่าไม่ฟื้นเนี่ยโอ้โหเรื่องใหญ่มากครับพี่แต่ปรากฏว่าตอนเนี้ยบริษัทที่เป็นบริษัทดีๆเนี่ยมันส่งกลิ่นว่างบมันฟื้นในทางตรงข้ามนะอย่างงบ global ที่เราเห็นนะครับพี่ครับก็คือมันเป็นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กที่มีการไล่ราคาขึ้นไปก่อนหน้าเยอะมากนะฮะพองบออกมาแล้วเนี่ยมันน่าผิดหวังเห็นได้ว่าก็โดนเช็คบินหนักทันทีก็คือเหมือนราคาหุ้นเนี่ยจะรีเลทตามงบที่ออกมาใช่คือต้องมองก่อนว่าพวกหุ้นใหญ่เนี่ยมันเหมือนแบบไม่มีใครเอาแล้วลงไปเฉยเลยแล้วอยู่ดีๆเนี่ยให้งบมันซื้อนะมันก็กลายไปว่าเกิดแรงซื้อคือกับอีกกลุ่มนึงกลุ่มกลางกลุ่มเล็กเนี่ยมันมีการไล่ราคาโดยอาจจะสร้างสตอรี่นู่นนั่นนี่มาเยอะนะฮะสุดท้ายแล้วมองว่าออกมาแล้วมันไม่ใช่เนี่ยมันโดนหนัก
global show ตัวอย่างให้เห็นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นภาพของตลาดหุ้นไทยจะมีการสับขาสลับกันนะฮะพวกหุ้นใหญ่ๆดีๆที่คนไม่ได้เอามาก่อนหน้านี้ earning ถ้ามันมีกลิ่นว่าจะฟื้นตัวไตรมาส3ดีต่อไตรมาส4มีแรงซื้อส่วนพวกหุ้นกลางหุ้นเล็กผมว่าก็อาจจะได้เห็นการ take profit กันหนักๆในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ข้างหน้านะมันก็จะหักล้างกันเซ็ตก็อยู่กับที่นะครับครับเพราะฉะนั้นถ้าภาพเป็นอย่างนี้สัปดาห์หน้าหุ้นไทยจะเป็นยังไงก็กินอยู่ง่ายฮะอยู่กันไปแบบนี้นะฮะเรื่อยๆไซเวย์เหรอใช่ยกเว้นว่าการเลือกตั้งอเมริกานี่จะเซอร์ไพรส์จะเรียกได้ว่าเป็นอย่างที่ทุกคนอยากเห็นนะฮะก็คือไบเดนทุกคนอยากเห็นอะไรตอนนี้โจทย์ทุกคนอยากเห็นไบเดนชนะขาดชนะเยอะๆไบเดนน่าจะชนะคือตอนนี้มันกลายเป็นว่าชนะแบบสูสีครับพี่คะแนนอ่ะที่ตอนนี้กลายเป็นปัจจัยถ่วงตลาดหุ้นสหรัฐก็คืออาจจะเฉือนกันแบบสูสีพอเฉือนกันแบบสูสีอันนี้จะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นก็คือว่าจะไม่มีการยอมรับผลเลือกตั้งพอไม่มีการยอมรับผลเลือกตั้งการไขว้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องมันจะไปถึงศาลสูงสุดเราถึงได้เห็นฝั่งทรัมป์กับรีพับลิกันเดินเกมในการแต่งตั้งตัวประธานผู้พิพากษาสูงสุดนะครับล่าสุดเนี่ยถ้าเราไปดูกันในลิสต์บรรดาเก้าอี้ในฝั่งของผู้พิพากษาสูงสุดนะฮะปรากฏว่า6จากใน9เนี่ยมันเป็นฝั่งรีพับลิกัน3จากใน9เนี่ยเป็นฝั่งเดโมแครตอาการเป็นแบบนี้เมื่อไปถึงศาลสูงสุดทางฝั่งไบเดนก็ต้องใช้เสร็จอีกนะฮะในการขอขยายนะขอขยายจำนวนผู้พิพากษาแล้วก็ต้องมานั่งเสียเวลาสรรหาอีกนะฮะซึ่งตรงเนี้ยจะทำให้การเมืองอเมริกามันเกิดสุญญากาศคล้ายๆบ้านเราอ่ะครับเวลาเกิดสุญญากาศงบต่างๆก็จะมีปัญหาคราวนี้ภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐมันก็จะแย่ยุโรปเองเจอล็อกดาวน์ด้วยบรรยากาศที่หน้าคือต่างประเทศก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกว่าทะมึนทึงนะบ้านเราเองมันก็ไม่ได้มีอะไรมาเป็นบวกอยู่แล้วนะครับก็อยู่กับที่อยู่อย่างนี้อยู่ไปเรื่อยๆนะครับครับเพราะฉะนั้นพอภาพเป็นอย่างนี้อาทิตย์หน้าไซด์เวย์อย่างนี้นักลงทุนทำตัวยังไงเล่นเป็นรายตัวไปก่อนหรือว่าไงเป็นผมลองงบออกแล้วครับแต่ละตัวเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องรีบเก็บเลยแต่ละตัวตอนนี้งบออกก็ไม่เกิน2อาทิตย์ใช่ก็คือในบรรดาหุ้นใหญ่เนี่ยให้เวลามันครับให้งบออกมาปุ๊บต่อให้มันจะดีดขึ้นในวันนั้นอย่างเร็วเนี่ยตอนนี้มันก็ลงมาเยอะมากครับมันมีเวลาครับมันมีเวลาให้เราได้นั่งดูนั่งพิจารณาใจเย็นๆรอบนี้ต้องใจเย็นๆนะครับเพราะว่าตลาดมันแยกกันไปทั่วโลกเลยนะครับดังนั้นใจเย็นๆรอดูในส่วนของเมืองไทยเนี่ยรอดูงบออกให้เรียบร้อยไม่จำเป็นต้องไปเก็งงบนะครับรอดูว่า earning ไตรมาส3ตัวไหนที่มันมีความพยายามในการทำกิจการให้ดีขึ้นได้เนี่ยตัวนั้นน่ะเราก็เข้าไปเก็บเพราะว่าราคาที่เห็นในตอนนี้ถือว่าถูกหลายตัวมากในเซ็ต50นะครับหนึ่งในตัวที่เราโชว์ให้เห็นแล้วว่าพองบออกแล้วก็มีเวลาให้เราได้ซื้อตามแยะๆก็คืออย่างเช่นโฮมโปรนะครับพวกกลุ่มการเงินนะฮะหลายๆตัวก็งบก็จะออกมาดีแล้วก็ออกมาดีจริงแล้วมันก็มีเวลาให้ขึ้นอย่างเช่น KTC เดี๋ยวต่อด้วยสวัสดิ์ FGC อย่างเงี้ยครับผมว่าเรารอดูงบแล้วก็ค่อยๆทยอยซื้อพวกหุ้นที่แนวโน้ม earning มันมีโมเมนตัมที่ดีดีกว่านะครับครับมีหุ้นตัวไหนที่คิดว่าอยู่ในข่ายที่ต้องจับตาไหมตอนงบออกสวัสด์ MTC นะครับ BEM นะครับAdvance Intouch CPO ที่อาจจะเน้นหน่อยนะเพราะราคามันสไลด์ลงมาเยอะมากนะครับมีความกังวลเรื่องเพิ่มทุนความกังวลว่าเซนโซเซลโกสจะไม่ดีนะครับแล้วงบจะมีปัญหาถ้างบปรากฏว่าออกมาแล้วอาจจะไม่ได้มีปัญหาอย่างที่คนกลัวเนี่ยนะครับโอ้โหคงเห็นการซื้อคืนกันมันเลยฮะนะครับเพราะ CPO เขานี้รอบนี้ลงเยอะนะใช่โหหนักนะพี่หลุด60แล้วก็ไหลลงมาเรื่อยๆใช่แล้วลงจริงๆลงจาก70ด้วยซ้ำตอนนี้53ครับก็ผมว่าเราไม่จำเป็นต้องรีบเข้าไปเก็บ CPO แล้วครับให้เวลามันหน่อยดูงบนะถ้างบไม่โอก็ไม่ต้องเข้านะครับแต่เดาว่างบเขาจะดีขึ้นนะเพราะว่าในช่วงไตรมาส3อ่ะมันมีเรื่องสแตมป์แรงมากครับโปรโมชั่นเรื่องสแตมป์แรงแล้วก็ภาพของเซฟโซตัว SSD เนี่ยมันอาจจะดูดรอปลงนะครับแต่เชื่อว่าส่วนแบ่งรายได้จากแมคโครมันก็จะเข้ามาเติมอีกอยู่ดีนะครับก็รอดูงบก่อนครับถ้างบมันออกมามีแนวโน้มเฮ้ยดีกว่าที่ทุกคนคาดเรื่องเพิ่มทุนเขาก็ออกมาปฏิเสธแล้วอาจจะได้เห็นแรงซื้อคืนนะครับกลุ่มอื่นๆที่ผมคิดว่าน่าติดตามเช่นพวกกลุ่มโรงไฟฟ้าอย่างเช่น B Grip นะครับอาจจะได้เห็นภาพ earning แล้วก็ earning ที่ดีขึ้นแล้วก็ทิศทางของ earning ก็น่าจะพลิกกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนึงเพราะไตรมาส4ก็จะมี COD หลายโปรเจกต์นะครับกลุ่มอื่นๆนะกลุ่มรถไฟขออภัยรถไฟฟ้าพวกราง
พวกขนส่งทางรางอ่ะ BM เราพูดไปแล้วนะครับสื่อสารเป็น Advanced In Touch นะครับการเงินเป็นสวัสด์ สวัสด์ FTC นะครับตัวค้าปลีกมี CPO คอมโปไปแล้วอาจจะต้องรอดู CRC ด้วยนะครับดูน่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้าภาพรวมแล้ว earning มี pattern แบบเดียวกับคอมโปก็คือให้เริ่มไต่เริ่มดีขึ้นคือว่าอาจจะเห็นภาพการซื้อกลับนะครับแล้วสุดท้ายเลยอาจจะต้องไปดูกันที่ตัวที่ earning ดีแน่ๆนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์จากเรื่องโควิดด้วยก็อาจจะต้องไปมองดูพวก STGT นะครับ อันนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่เก่งงบได้นะครับครับแต่ว่าสัปดาห์หน้ายังไม่ต้องรีบซื้อต้องรอใกล้ๆงบออกใช่ไหมงบออกแล้วค่อยซื้อใช่ใช่ใช่คือหลายตัวรองบออกดีกว่าไม่รู้จะไปแบททำไมอย่าง CPO เงี้ยครับรองบออกดีกว่าคือพูดง่ายๆถ้างบออกมาแล้วมันดีค่อยซื้อยอมแพงวันนั้นใช่ใช่ใช่ถ้างบออกมาไม่ดีก็ไม่ซื้อใช่ครับใช่เข้าใจละเข้าใจละนะครับอ่ะแต่ว่าตัวเลขจุดต่ำของตลาดจะหนีกว่านี้เยอะไหมผมคิดว่าก็แรงสุดก็คงแค่ติดกับ 1,150 นะครับแต่ให้ลึกไปกว่านั้นนี่ไม่มีเหตุอ่ะเพราะเราก็ไม่ได้ล็อกดาวน์อะไรเหมือนที่ยุโรปทำนะฮะแล้วเราก็ลงมาเยอะมากๆแล้วจริงๆนะครับแล้วก็เราก็ชินกับม็อบแล้วนะครับงั้น 1,150 ก็น่าจะพอแล้วล่ะครับครับอ่ะชัดเจนฮะขอบคุณครับคุณประกิตครับสัปดาห์นี้ครับครับครับพี่ครับครับประกิตศิริวัฒนเกตนะครับจาก Merchant Partner ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ฮะช่วงหน้ามาฟังอีกมุมมองหนึ่งครับ